เป็นเรื่องของสภาใช่ไหมคะที่มีการ ผ่านร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานนะคะก็เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้ตั้งแต่กรณีของวันเฉลิมแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ถูกพูดถึงมากอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือในช่วงของผู้กํากับโจ้นะคะที่สังคมให้ความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะวันนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเรื่องของร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมานและการอุ้มหายวาระหนึ่งค่ะสภาผู้แทนราษฎรนะคะผ่านร่างพรบป้องกันและปราบปรามการซ้อมทรมาน และบังคับสูญหายด้วยเสียงค่ะ3า3เสียงนะคะจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด365เสียงไม่มีผู้เห็นด้วยนะคะไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยนะคะมีผู้งดออกเสียงหนึ่งรายค่ะแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งรายนะคะก็วันนี้เนี่ยนะครับ จากผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด365เสียงนะครับก็อย่างที่กอญ่าได้แจ้งไปเมื่อกี้นะฮะมีผู้ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยนะครับมีผู้งดออกเสียงหนึ่งรายแล้วก็ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งรายนะครับก็เป็นการผ่านร่างกฎหมายในวาระหนึ่งของร่างกฎหมายที่มีประวัติการผลักดันในประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับ15กันยายนระหว่างอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับคุณรังสิมันโรมนะฮะก็แสดงการคาระวะถึงเหยื่อบังคับสูญหายคือคุณอิทธิพลสุปแป้น วุฒิพงศ์กดธรรมคุณสุรชัยด่านวัฒนานุสร์ชัดชานปุบผาวันไกรเดชลือเลอิศชูชีพชีวสุดสยามาธีรวุฒิกฤษณะทัพไทยและเด่นคำแล่เป็นต้นนะครับขณะที่แพทย์หญิงเพชรดาวโตโมีนาครับสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาตินะครับทายาทคุณทยีสุลงครับเหยื่อการ,รบังคับสูญหายเล่าผลกระทบของญาติและผลกระทบทางจิตของผู้ถูกซ้อมทรมานและผู้เกี่ยวข้อง กล่าวถึงความจําเป็นที่ต้องเลือกร่างของกรรมธิการที่เสนอโดยคุณศิระเจนจาคะนะครับเนื่องจากความคุ้มครองที่กว้างกว่านะครับกรรมธิการที่จะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับประกอบด้วยนักสิทธิมนุษยชนนะครับเช่นคุณสมบัติบุญงามอนงคุณพรเพนคงขจรเกียรติคุณสมชายหอมละอและอังคณานีละพยจิตภรรยาคุณสมชายมีละัยจิตซึ่งถูกบังคับสูญหายเช่นกันนะครับ และก็ยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับสูญหายคนอื่นที่อยู่ในกรรมธิการนี้อีกด้วยนะครับเช่นแพทย์หญิงเพชรดาวโตโมีนาทายาทายีสุลงผู้นํามุสลิมซึ่งถูกบังคับสูญหายและกรรมธิการรายอื่นๆอีกอเช่นทศพรเสรีรักศิระเจนจาคะสุปชัยใจสมุรพลโทรกฤษณะบวรรัตนารักษ์และคุณรังสิมันโรมเป็นต้นนะครับร่างพรบฉบับนี้มีการเสนอสี่ร่างด้วยกันนะครับได้แก่หนึ่งครับร่างของกระทรวงยุติธรรม สองร่างกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสามร่างของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็สี่ร่างพรรครร่างพรรคประชาชาตินะครับซึ่งหลังลงคะแนนเสียงรับร่างทั้งหมดในวาระหนึ่งครับประธานหาหรือว่าร่างใดจะเป็นร่างหลักนะครับคุณอัศกรนะครับสส,สพักพ,พลังประชารัฐก็เสนอให้ใช้ร่างรัฐบาลเป็นหลักก่อนส่วนคุณนทวุฒิบัวประทุมสสพักก้าวไกลเสนอให้ใช้ร่างกรรมธิการการกฎหมาย ต่อมาครับก็มีการเจรจากันแล้วก็ตกลงใช้ร่างของรัฐบาลเป็นร่างหลักนะครับโดยคุณนทวุฒิบัวประทุมเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขนํารายละเอียดอื่นและสภาก็มีกําหนดนะครับระยะเวลาแประยะติ7วันนะครับสาหรับประเทศไทยครับมีภาระมีพันธะผูกพันธ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับได้แก่อนุสัญญายต่อต้านการทรมานและปฏิการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำหยีศักดิ์ศรีและอนุสัญญายระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้สาบสูญนะครับซึ่งผูกพันให้ต้องออกกฎหมายออกมารองรับนํามาสู่การร่างพรบรป้องกันและปราบปรามการซ้อมพรมานและบังคับสูญหายฉบับแรกในสมัยสอนอชอก่อนที่จะเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติและไม่มีความเคลื่อนไหวหลังการเลือกตั้งปี2561ครับ ภาคประชาสังคมก็ได้ยื่นร่างพรบรดังกล่าวครับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งนะครับผ่านทางกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่มาของร่างกรรมธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนครับต่อมาพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็พรรคประชาชาติครับได้ยื่นร่างของตนเพิ่มเข้ามานะฮะจบจนปลายปี2563ครับกระทรวงยุติธรรมจึงชงร่างกฎหมายตัวเดียวกันนี้ผ่านทางคอรมอและส่งมายัางรัฐสภาครับ กระทั่งถูกบรรจุในวาระด่วน8กันยายน2564ที่ผ่านมาและได้รับการพิจารณาในวาระแรกวันนี้คือ15กันยายนนะครับสำหรับประเด็นประเด็นเรื่องการอุ้มในประเทศไทยฮะเป็นที่จับตาของนานาชาติอยู่เรื่อยมานะครับหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่4มิถุนายนปีนี้นะครับ2564ครับ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตป,ประเทศประชาธิปไตยต่างๆในประเทศไทยอย่างน้อย8ประเทศครับ พร้อมใจกันโพสต์ข้อความถึงกรณีการอุ้มหายนะครับซึ่งตรงกับวันครบรอบหนึ่งปีการหายตัวไปที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาของคุณวันเฉลิมซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองนะครับโดยระบุในทำรองเดียวครับว่าการอุ้มหายยังคงมีอยู่จริงและเหยื่อของการบังคับบุคคลให้สูญหายอาจเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่ใกล้ตัวเราเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นผู้นําชุมชนหรือเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ยืนหยัดต่อสู้สิทธิของผู้อื่นการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้และขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนผู้เสียหายจํานวนไม่น้อยมักจะถูกทรมานหรือสังหารโดยตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับคําสั่งจากรัฐสร้างความเจ็บปวดให้แก่ครอบครัวผู้สูญหายเป็นอย่างมากครับก็ น่าจะเป็นอีกข่าวหนึ่งที่อาจจะจะเรียกว่าน่ายินดีก็ได้นะครับเพราะว่าหลายท่านต่อสู้กันมาอย่างยาวนานสําหรับร่างกฎหมายพรบฉบับนี้นะครับก่อนหน้านี้อันนี้เป็นประเด็นสืบเนื่องมาตั้งแต่ตอนที่มีประเด็นของผู้กุมกับโจ้ครับมีการทรมานผู้ต้องหานะครับแล้วก็จนถึงกระทั่งเสียชีวิตนะครับแล้วเราก็มีการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน w o r k p กพอย Today เนี่ยแหละครับแล้วก็บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่า อ่กฎหมายเรื่องของการซ้อมแล้วก็ทรมานเนี่ยในประเทศไทยเรายังไม่มีพรบรองรับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกฎหมายที่มาช่วยรองรับกรณีแบบนี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับกรณีการถูกอุ้มหายที่ก็เกิดขึ้นมาตลอดติดต่อกันมานะครับค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเรื่องของการอุ้มหายเนี่ยจริงๆใครที่อาจจะไม่ได้เป็นคนใกล้ชิดก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความสูญเสียเท่ากับคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนที่ถูกอุ้มหายก็จะเป็นคนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางสังคมออกมาเรียก<ม>ร้องเพื่อสิทธิของคนส่วนรวมในสังคมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าหากว่ามีกฎหมายออกมารองรับอย่างชัดเจนก็จะทําให้ในอนาคตอาจจะเป็น แรงผักดันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกไม่ได้แล้วนะคะ